ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาเปิดตำนานต้มยำกุ้งวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ก่อนปี2540ประมาณ10ปีก่อนที่จะปี2540ประเทศไทยนั้นเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเหตุผลหลักมาจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทใหญ่ๆมาอยู่ที่ประเทศไทยทำให้เกิดการส่งออกสินค้าหลายรายการทำให้รายได้เข้าประเทศจำนวนมากเมื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นประเทศก็มีความร่ำรวยขึ้นรัฐบาลจึงมีแนวความคิดอยากให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินของภูมิภาคในปี2533มีแนวคิดเสรีทางด้านการเงินจึงเกิดการเคลื่อนย้ายเงินตราได้อย่างเสรีเมื่อเศรษฐกิจไทยดีใครๆก็อยากได้เงินบาทไทยเงินบาทก็แพงขึ้นเงินบาทก็เกิดการแข็งค่าขึ้นทำให้แลก1ดอลลาร์ได้เท่ากับ25บาทในปี2536ต่อมาสามารถที่จะกู้เงินตราต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศได้ในดอกเบี้ย14%-17%ต่อปีต่างประเทศก็ถูกกว่าโดยเรากู้เงินตราต่างประเทศมาได้ใน 5% ต่อปีแล้วมาปล่อยกู้ในประเทศไทยคือ 14% เห็นช่องว่างไหมคะการทำกำไรง่ายคือการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้พอกู้เงินต่างประเทศมาเยอะก็อยากปล่อยกู้เร็วๆเพื่อได้กำไรทีนี้ใครมาขอกู้มีเครดิตนิดหน่อยก็เอาเงินไปเลยเงินเหล่านั้นไปไหนไปลงทุนในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินคอนโดกระทั่งตลาดหุ้นกลายเป็นยุคที่เงินหาได้ง่ายประเทศไทยยุคนี้มีคนมีเงินเยอะขึ้นแต่เป็นการรวยไม่จริงรวยจากการกู้ยืมเงินชาวบ้านแทบทั้งสิ้นขนาดเดียวกันประเทศก็ขาดดุลทางการค้าต่อเนื่องยอดนำเข้ามากกว่ายอดส่งออกขาดดุลสะสมหลายปีติดต่อกันจนปี2539เงินที่กู้มาเรื่อยๆชักจะหมุนไม่ทันความเชื่อมั่นในประเทศไทยก็น้อยลงพอเจ้าหนี้ต่างไม่มั่นใจว่าไทยจะมีเงินคืนหรือไม่นักลงทุนต่างชาติก็ถอนทุนออกจากไทยย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นขายเงินบาททิ้งกู้มา25บาทเราต้องใช้คืน50บาทต่อดอลลาร์เงินสำรองของประเทศไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยจาก 40,000 ล้านดอลลาร์เหลืออยู่ 2,500 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วด้วยการที่เราจะต้องนำเงินสำรองนั้นไปใช้คืนจนสุดท้ายเราสู้ไม่ไหวต้องยอมปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวในวันที่2กรกฎาคม2540เรียกวิกฤตนี้ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งคือมีเงินแต่ว่าสามารถซื้อสิ่งของได้น้อยลงเป็นคล้ายๆวิกฤตเงินเฟ้อคนไทยเป็นหนี้ต่างชาติผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังธุรกิจต่างๆเกิดการว่างงานลดคนงานลงเลิกจ้างจนถึงขั้นเลิกกิจการมากมายก็มีประเทศไทยต้องกู้ IMF เป็นมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนสำรองในคลังของธนาคารแห่งประเทศไทยผลกระทบที่ตามมาผลกระทบเมื่อเกิดวิกฤตที่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่คือปัญหาสุขภาพจิตทำให้หลายคนเจอกับความเครียดเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าทำให้เลือกแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายสถิติการฆ่าตัวตายสูงขึ้นจากปี2540การแก้ปัญหาในช่วงนั้นของผู้ใช้แรงงานที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งต้องเกิดการว่าจ้างเลิกงานว่างงานต่างอพยพกับถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิมเอาพื้นนาไร่สวนตัวเองพลิกเป็นแหล่งทำกินโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไปใช้ในชีวิตประจำวันดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่ทำนาปลูกผักทำสวนซื้อหมูซื้อไก่มาเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติอยู่อย่างพอกินพอใช้ผลิตผลที่มีเหลือก็นำไปจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ขัดสน